สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Deliveryไปดูเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะอย่างที่รัฐแคลิฟอร์เนียของที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้เรารายงานกันมาเนี่ยตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่4แล้วแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาโดนพายุถล่มอย่างหนักเลยค่ะแต่ตอนนี้สภาพในหลายเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังได้รับความเสียหายค่ะส่วนที่สเปนมีน้ำท่วมฉับพลันเบลเยียมเองปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะคะอากาศของฤดูหนาวในปีนี้ก็มีรายงานว่าอุ่นกว่าปกติแต่อยู่ดีๆค่ะอุณหภูมิมาถึงจุดเยือกแข็งแล้วก็หิมะตกลงมาอย่างหนักนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เบลเยียมกันก่อนค่ะสภาพขาวโพลนแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้อุณหภูมิหนาวเย็นในระดับไม่รุนแรงเนี่ยปกคลุมทวีปยุโรปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ค่ะที่เบลเยียมอากาศเย็นจัดหิมะตกในบริเวณภูเขาสูงต้นไม้และทุ่งหญ้าตรงนั้นเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนเลยค่ะโดยจุดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอยู่ที่ซียานเดอโบทรองซึ่งมีความสูง694เมตรนะคะซึ่งนักปีนเขาท้องถิ่นก็บอกว่าเธอนั้นน่ะรู้สึกดีใจที่ได้สัมผัสอากาศสดชื่นแม้ว่าจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเมื่อไม่นานมานี้ก็ตามอย่างช่วงต้นฤดูหนาวอากาศอุ่นขึ้นอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในทวีปยุโรปตั้งแต่สวิตเซอร์แลนด์ไปจนถึงฮังการีจนทำให้กรุงบูดาเปสต์ในตอนนั้นต้องฉลองคริสต์มาสด้วยอากาศที่อบอุ่นนะคะเบลเยียมก็เช่นกันค่ะอากาศก็อุ่นในช่วงก่อนวันขึ้นปีใหม่กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าสภาพอากาศในตอนกลางคืนของเบลเยียมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 13.4 องศาเซลเซียสแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะอยู่ดีๆเบลเยียมก็กลับมาหนาวเย็นจัดอีกรอบหนึ่งทำให้อุณหภูมิลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในคืนวันอังคารแล้วก็วันพุธที่ผ่านมาของเวลาในเบลเยียมนะคะส่วนที่สเปนค่ะอยู่ดีๆก็มีน้ำท่วมฉับพลันนะคะรอยเตอร์สก็เปิดคลิปจากโซเชียลมีเดียน้ำกำลังท่วมถนนในเมืองเลราโดเป็นเมืองท่องเที่ยวในแคว้นกันตาเบรียอยู่ในภาคเหนือของสเปนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะน้ำท่วมเพราะว่าฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน2วันและกระแสน้ำขุ่นข้นแล้วก็ไหลแรงมากหลากเข้าท่วมถนนหลายสายในเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆกันนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของแคว้นนี้ค่ะแล้วก็ยังมีถนนอีกหลายสายทั่วเมืองที่โดนน้ำท่วมเช่นกันด้านสื่อท้องถิ่นสเปนรายงานว่าฝนตกหนักติดกัน2วันทำให้เมืองลาเรโดเกิดน้ำท่วมใหญ่ถนนหลายสายเสียหายอย่างหนักกำแพงพังเสียหายหลายจุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็ต้องปิดเรียนกันทั้งเมืองเลยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมซึ่งเมืองแห่งนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญติดชายฝั่งในแคว้นกันตาเบรียทางเหนือของเมืองติดกับอ่าวบิสเคย์ส่วนทางตะวันตกก็ติดกับแม่น้ำเตรโตรนะคะส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่มีฝนแล้วก็หิมะตกลงมาเริ่มที่จะเบาบางลงอากาศก็เริ่มสงบท้องฟ้าเริ่มกลับมาแจ่มใสอีกครั้งหนึ่งค่ะพายุลูกแล้วลูกเล่ารวมถึงบอมไซโคลนแล้วก็ปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศหลายระลอกถล่มแคลิฟอร์เนียมานาน3สัปดาห์นะคะตั้งแต่หลังวันคริสต์มาสค่ะก็คือ26ธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาทั้งฝนตกหนักหิมะตกลมกระโชกแรงแล้วก็ยังมีคลื่นสูงทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเรือกสวนไร่นาทางหลวงแล้วก็ถนนจำนวนมากเนี่ยเสียหายหมดเลยค่ะมีดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วต้นไม้ก็หักโค่นแบบนับไม่ถ้วนเลยค่ะความเสียหายตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทิ้งความเสียหายไว้อย่างยับเยินทั่วแคลิฟอร์เนียเลยและผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่20คนนะคะโฆษกสำนักบริหารเหตุฉุกเฉินผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่า41เขตปกครองจากทั้งหมด58เขตปกครองของแคลิฟอร์เนียเสียหายหนักนะคะก็คาดว่าบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างหลายพันหลังจะต้องถูกติดป้ายแดงเอาไว้ค่ะก็หมายความว่าห้ามเข้าไปอยู่อาศัยนะคะด้านสำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐพยากรณ์ล่าสุดว่าจะมีพายุอีกลูกถล่มแคลิฟอร์เนียในวันพุธและวันพฤหัสก็จะทำให้เกิดฝนตกลงมารอบใหม่แต่จะไม่หนักเหมือนกับที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีคำเตือนว่าฝนรอบใหม่ที่จะมาก็จะเป็นการซ้ำเติมแล้วก็เพิ่มปัญหาให้กับความเสียหายในแคลิฟอร์เนียค่ะเพราะว่าสภาพดินตอนนี้เนี่ยอุ้มน้ำเอาไว้จนล้นเกินอยู่แล้วนะคะโดยมีประกาศเตือนภัยน้ำท่วมแล้วก็มีผลบังคับใช้ในหลายพื้นที่รวมถึงแม่น้ำซาลินัสในเขตปกครองมอนเทเรน้ำก็ไหลล้นตลิ่งรวมไปถึงเขตปกครองมาริโพซาแล้วก็เมอร์เซดด้วยนะคะโดยในอาทิตย์นี้แหละค่ะคาดว่าพายุเนี่ยจะสงบลงแม่น้ำก็ผ่านพ้นระดับจุดสูงสุดไปแล้วบางที่ก็ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้ว ก็ต้องเฝ้าติดตามพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาว่าจะสร้างความเสียหายขนาดไหนนะคะโดยในวันพฤหัสค่ะโจไบเดนประธานาธิบดีจะลงพื้นที่ประสบภัยจะไปพบกับเจ้าหน้าที่จะไปเข้าช่วยเหลือประชาชนดูเรื่องของการฟื้นฟูหลังพายุแล้วก็ประเมินนะคะว่ายังไม่มีอะไรที่ทางรัฐบาลกลางจะช่วยเหลือแคลิฟอร์เนียเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่อาจจะไปประเมินนะว่าช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ